วิเทศสัมพันธ์ก็ติดตามการเมืองระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับยังอ่านหนังสือไม่เคยได้หยุดแล้วก็ยังติดตามข่าวทุกประเทศว่าใครเดินการเมืองแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งผมพูดกับอาจารย์ได้เลิกแล้วว่ารัสเซียไม่มีวันยอมเสียยูเครนครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นฐานทัพเรือของรัสเซียที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเพื่อรัสเซียจะได้ออกทะเลอซอฟได้เพราะนั้นคุณมาบุกไข่แดงยึดฐานทัพเขาวันนี้เขาสู้ถึงตายนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่โลกตะวันตกจะมายึดยูเครนเนี่ยรัสเซียสู้ตายแล้วอย่าลืมรัสเซียมีหมัดหนักนะจำได้ไหมครับพอถึงออกอาการว่ากลุ่มยุโรปลุมบอยคอตเยอะประธานาธิบดีรัสเซียประกาศเลยบอกว่าประเทศใน EU ทั้งหมดเนี่ยลืมไปแล้วมั้ยว่ารัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์นะเตือนแค่นี้ประธานานายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมันกลับลำ180องศาเลยกลับลำเลยรวมถึงข้อมูลจากรัสเซียเรื่องทางอเมริกาไปสปายข้อมูลไปแฮกเกอร์ข้อมูลด้วยใช่กลายเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญของรัสเซียก็ไปอยู่ในมือของเยอรมันใช่ครับว่าจะจับมือกับอเมริกาก็ต้องคิดดีๆใช่ครับ เพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยท่านเป็นคนเยอรมันตะวันออกครับท่านอยู่ในความปกครองของรัสเซียมาชั่วชีวิตนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวแต่วันนี้คนเยอรมันต้องเราต้องนับถือเลยเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากรวมแล้วเนี่ยคนเยอรมันตะวันออกที่ถูกรัสเซียปกครองมาร่วม70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็นายกของเยอรมันเนี่ยทั้งชีวิตเลยต้องใช้เวลาอีก1ทศวรรษที่จะเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนความคิดได้ให้เป็น10ปีสากลนิยมหรือเป็นโลกตะวันตกทำไมเขาเปลี่ยนได้เลยอันนี้คือข้อคิดสำคัญข้อคิดสำคัญที่ว่าเขาอยู่ในวิธีการจัดการหรือพัฒนากันอย่างไม่มีข้อจำกัดสำหรับการที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะพลเมืองของประเทศแล้วทำไมรวมชาติได้ล่ะครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่สำคัญว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขารวมประเทศไม่ได้เร็วขนาดใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้บางทีก็ว่าเราแก่กะโหลกกะลาเราแก่แล้วแต่ว่าแก่แล้วเรามีประสบการณ์ผมยกตัวอย่างเมื่อญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ครับแม่ทัพใหญ่เนี่ยถูกเตรียมตัวมาเป็นแม่ทัพตั้งแต่เป็นนักเรียนไปศึกษาอเมริกันเรียนจบฮาร์วาร์ดคือนายพลยามาโมโตะตอนที่เครื่องบินจะขึ้นทิ้งระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์ฝ่ายเสมารายงานว่านักบินพร้อมนักบินหนุ่มเรากระหายสงครามอยากจะออกสงครามยามาโมโตะลืมตาแล้วบอกว่าเขากระหายสงครามเพราะว่าเขาไม่รู้รถแห่งสงครามว่าเป็นยังไงแล้วก็หลับตาต่อสักพักหนึ่งถึงจะสั่งโตราขึ้นนี่ฮะแล้วระลอกแรกพังหมดถล่มแหลกล้านหมดผู้นำฝูงเป็นทหารเรือนักบินทหารเรือช่วงนั้นเนี่ยนักบินของญี่ปุ่นเก่งกว่านักบินสหรัฐเครื่องบินซีโร่ของญี่ปุ่นเหนือกว่าเครื่องบินแบร์แคทของสหรัฐโอ้โหคนนำบินเนี่ยแน่นอนมากครับเป็นผู้ฝูงที่คนนักบินญี่ปุ่นให้ความเชื่อถือแล้วแกบินนำเลยแกบินนำเลยเวลาขึ้นนี่แกขึ้นคนสุดท้ายแต่แกขึ้นนำแล้วบุกเข้าโจมตีเลยแล้วแกไซโครโลยีสูงแกมองเห็นภาพที่กำลังจะขึ้นแกบอกนั่นดูเลยสัญลักษณ์ธงชาติเราขึ้นแล้วบุกมาโอ้โหคนญี่ปุ่นนี่บุกพอน้ำมันหมดทำลายหมดก็มาลงเรือบรรทุกบินสั่งแล้วโลกแล้วลอกสองขึ้นเลยแม่ทัพไม่สั่งโอ้โหโมโหมากว่าทำไมแม่ทัพไม่สั่งทุกอย่างพร้อมแล้วทางโน้นโล่งหมดไม่มีการต่อสู้เลยขึ้นโอ้โหแม่ทัพยามาโมโตะสุดยอดมากครับครับนอกจากไม่สั่งแล้วหันหัวเรือกลับเลยกลับญี่ปุ่นครับบอกว่าภารกิจเราสิ้นสุดแล้วลูกหลานเราทางญี่ปุ่นเนี่ยใครจะป้องกันถ้ากองเรือเราถูกจมหมดวันนี้เราจมเรือมาทุกบินสหรัฐได้แค่2ลำจมลำบาดเจ็บลำที่เหลือไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเราต้องไปป้องกันลูกหลานเราสั่งหัวเรือกลับโดยไม่ฟังเลยโอ้โหและไอ้นั่นก็คือท่านบอกว่าถ้าใครไม่ฟังเขาเขาขั้นเด็ดขาดขั้นเด็ดขาดเลยขั้นเด็ดขาดแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้าห้องเลยเออเนี่ยก็ให้เห็นว่าประสบการณ์ของคนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยรู้เลยว่าเป็นยังไงเป็นนักมวยก็ต้องรู้ว่ากอกสองต้องเก็บไม่เก็บแย่แน่เพราะเขาพังจริงแต่ว่าถามว่าจะถล่มเพื่ออะไรล่ะในเมื่อเรือบรรทุกบินเขาก็ไม่อยู่เพิร์ลฮาร์เบอร์ก็แหลกไปหมดแล้วป้องกันตัวกลับดีกว่า
ลับไปป้องกันบ้านเราดีกว่าเพราะมันแหลกหมดแล้วเนี่ยครับคือประสบการณ์ที่สำคัญแล้วตัวแม่ทัพต้องเป็นคนตัดสินเองเพราะนั้นก็อยากจะฝากคุณประยุทธ์ว่าท่านเป็นแม่ทัพต้องตัดสินเองพวกข้อมูลเรื่องน้ำแรงข้อมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านต้องตัดสินเองเลยท่านเหนื่อยหน่อยเพราะท่านจะอยากมาเป็นหรือไม่อยากมาเป็นไม่ทราบหรอกแต่ว่าเมื่อมาเป็นแล้วท่านมีคนอยู่อีก65ล้านคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านรวมทั้งผมกับอาจารย์ได้เลิกด้วยนะครับส่วนที่เป็นผู้นำในการที่จะเข้ามาจัดการกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ถือว่าในแง่ความมั่นคงที่เดินหน้าไปเต็มที่กับเศรษฐกิจที่กำลังปะทะอยู่กับหลายฝ่ายรวมถึงภัยคุกคามจากต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องภัยคุกคามต่างประเทศนี่เขาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องความมั่นคงด้วยใช่ครับจะเป็นปัญหาจากกรณีที่ไทยประกาศซื้อเรือดำน้ำจากจีนไหมครับผมว่าไอ้ประเด็นนั้นเนี่ยคงไม่มีผลแล้วครับแต่ว่าการซื้อเรือดำน้ำจากจีนเนี่ยถ้าเรามีตังก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีความเห็นว่าเราไม่มีตังแล้วก็การจะซื้ออาวุธเนี่ยจะต้องดูว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราซื้อมาจะมีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายไม่ได้ต้องมีเป้าหมายจะซื้อมาทำไมแล้วเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ในทางรุกครับถ้าเรามีตังโอเคเลยเราไปรุกเขาเนี่ยแล้วก็อาวุธเนี่ยมันเป็น bargaining power คือการถ่วงดุลอำนาจให้คนเกรงใจแต่ถามว่าไม่มีเรือดำน้ำเขาก็เกรงใจเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่า potential enemy ของเราก็อยู่รอบบ้านเราซึ่งไม่มีใครมีศักยภาพผมถามอาจารย์ได้เลิกกลับว่าเราติดอันดับรบของโรคเนี่ยอันดับ20สเปน28สวีเดน32เราเหนือพวกนี้หมดเราเหนือกว่าหมดทั้งที่เราต่อเรือทุกเครื่องบินจากสเปนเราซื้อเครื่องบิน Griffin จากสวีเดนแต่เราเหนือเขาเยอะแยะกำลังรบครับเขมรไม่ติด120พอเขาจัดไว้120ถามว่าทำไมเรากลัวเขมรนะเห็นขู่เอาขู่เอาเราไม่เห็นกล้าเลยครับทำไมอ่ะครับแต่เขาบอกว่าทางสิงคโปร์ก็มีเรือดำน้ำเวียดนามก็มีทางมาเลเซียก็มีสิงคโปร์เขามีเรือดำน้ำและกำลังต่อเรือฟริเกตใหม่นะครับใบขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงสิงคโปร์ทำเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ขายเราหมดเรือยนต์เร็วตอร์ปิโดชุดแรกเมื่อตอนที่ผมเป็นเรือเอกเนี่ยเป็นอาวุธปล่อยจากพื้นสู่พื้นคือ surface to surface ชุดแรกเราก็ต่อจากสิงคโปร์ที่หูจูร่งเราซื้อมา6ลำปราบประปักหาหนักศัตรูสู้ไพลินเป็นเรือยนต์เร็วโจมตีติดเกรเบียลที่เป็นอาวุธปล่อยของอิสราเอลนะครับก็ยิงประมาณสัก30กิโลเมตรเป็นชุดแรกแต่ถ้าฮาพูนนะก็ของสหรัฐก็ยิงมัน50กิโลต้องเรือใหญ่เราก็ซื้อจากสิงคโปร์เรือยกพลขึ้นบกนะครับแบบเรือช้างพังงานลันตาเราก็ซื้อจากสิงคโปร์เนี่ยครับเราก็ซื้อเยอะเราต่อเรือลาดตระเวนไกลฝั่งเรียกว่า OPV Offshore Patrol Vessel ครับกว่า10ลำจากจีนนะครับเราก็ต่อเยอะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เรือดำน้ำเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยถ้าในด้านงบประมาณแล้วผมดูว่าไม่คุ้มค่าแต่ว่าท่านจะมีเอาไว้ฝึกหัดเนี่ยผมก็เห็นด้วยแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราพร้อมหรือยังเราพร้อมหรือยังครับในภาวะเศรษฐกิจแบบภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเราพร้อมหรือยังพวกบรรดาเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไปฝึกกับเขาก่อนได้ครับอาจารย์เรียกว่าผมเคยลงเรือดำน้ำไหมนั่นสิครับเพราะว่าท่านเป็นนายทหารเรือผมยังได้ฝึกเรือดำน้ำกับสหรัฐเมื่อตอนผมเป็นเรือเอกครับผมลงไปฝึกในเรือดำน้ำสหรัฐชื่อเกรย์แบ็กยังขอรูปเข้ามาเลยก็ดำน้ำอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงไปร่วมฝึกด้วยก็เห็นสภาพเรือน้ำก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็พอจริงๆแล้วเราไปฝากได้ปัจจุบันนี้เนี่ยการฝึกเนี่ยเขาฝากกันหมดการฝึกภาคทะเลของสิงคโปร์เนี่ยมีนายทหารจากสแกนดิเนเวียเป็นผู้หญิงด้วยมาลงฝึกในเรือแล้วมีอีกหลายๆชาติมาจากแอฟริกาด้วยมันสามารถจะแลกกันไปแลกกันมาได้แล้วสิงคโปร์นี่มีอู่ต่อเรือเยอะที่จูร่งไงครับต่อมาแล้วก็เขาทำเพื่อพาณิชย์เขาไม่ได้มีไว้เพื่ออะไรเพราะเป็นเกาะเป็นเกาะนี่การโจมตีด้วยเรือมันไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่มีประโยชน์มันเขาใช้เครื่องบิน Air Striking Force หมดแล้วสิงคโปร์เขาไม่สงครามกับใครหรอกครับเพราะประเทศเขามีประชากร5ล้านเองเขาดำเนินนโยบายประเทศด้วยเศรษฐกิจภายนอกเขามาลงทุนในเมืองไทยลงทุนทั่วโลกไปลงทุนในแอฟริกาก็เหมือนจีนนะครับวันนี้จีนไปลงทุนในแอฟริกามากมายเหลือเกิน คนจีนในแอฟริกาเยอะมากธุรกิจในแอฟริกาเกือบทั้งหมดจีนก็ครองเกือบหมดแล้วสิงคโปร์ก็มาลงทุนด้านธนาคารในประเทศไทยเกือบหมดเหมือนกันจำนวนมากเกินครึ่งเกินครึ่งนะครับวันนี้ธนาคารในประเทศไทยที่เป็นของเอกชนเนี่ยไม่มีเป็นของคนไทยแล้วนะครับครับครับที่เป็นของคนไทยก็มีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรแค่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่ๆที่ทั้งหมดนี้ก็ถูกต่างชาติถือหุ้นกว่าครึ่งหมดแล้วเห็นบอกว่าเทอร์มาเซกนี่เป็นทุนรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวหน้าในการเข้ามายึดครองเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่สามารถเข้าได้ใช่ครับเขาใช้เทอร์มาเซกเหมือนรัฐวิสาหกิจครับแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าปตท.ทำไมถึงมีบัญชีเงินฝากที่เกาะเคเมนยังงงอยู่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจทำไมมีเงินฝากบัญชีในประเทศที่เขาถือว่าเงินไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะไปทำธุรกิจใช่ครับแต่นี่เงื่อนไขที่มีการพยายามผลักดันส่วนหนึ่งก็บอกว่าการพยายามผลักดันให้รัฐวิสาหกิจไปเป็นบริษัทเอกชนเพราะจะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบแบบรัฐที่ต้องตรวจสอบในเชิงคอร์รัปชันอันนี้จริงไหมครับจริงครับแต่ว่าผมถามว่าเมื่อไปเป็นบริษัทมหาชนมหาชนเนี่ยครับถามว่าและความมั่นคงของประเทศล่ะครับท่านเอาบริษัทปตท.ขายหมดเลยแล้ววันนี้เกิดประเทศวิกฤตเรื่องพลังงานท่านจะทำยังไงครับนะครับบางทีเราก็เข้าใจผิดว่าเนี่ยถ้าเราไม่เปิดแหล่งขุดเจาะน้ำมันใหม่จะเกิดวิกฤตพลังงานผมถามอาจารย์ได้เลิกว่าทำไมประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำมันเลยมันไม่ขาดแคลนพลังงานล่ะถูกจะตายตอนเนี้ยความคิดผมเนี่ยนะครับหยุดการเจาะทั้งหมดน้ำมันราคาถูกอย่างนี้ซื้อมาใช้ซื้อไปก่อนสหรัฐก็เหมือนกันที่เขาใช้จากน้ำมันจากเชลครับหินน้ำมันหินน้ำมันเนี่ยก็เอามาใช้ก่อนครับประชาชนช่วยกันขุดใหญ่เลยท่านไม่หินน้ำมันท่านไม่ต้องไปนั่นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นน้ำมันราคาถูกการที่เราเปิดแหล่งผลิตน้ำมันเนี่ยก็เพื่อจะมาแชร์รายได้ของประเทศเท่านั้นเองในเมื่อรายได้ประเทศเนี่ยเขาต่อต้านกันว่าท่านระบบสัมปทานมันไม่ดีมันต้องเป็นระบบบันแบ่งปันผลประโยชน์ราคาอะไรไม่เป็นธรรมวันนี้ทำไมท่านไม่ฟังเจ้าของประเทศเขาเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยแล้วคณะของท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีก็ไปต่อต้านเรื่องพลังงานผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้ประชุมสักครั้งเลยแล้วท่านก็ออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดเลยพอคุณประสงค์ไปทำไมไม่ประชุมเลยผมก็ยังงงอยู่เนี่ยว่ามันอะไรกันนักหนาหน้าที่หลักการตรงนี้ทางท่านนายกเองเป็นคนให้หลักการว่าให้ประชุมหาข้อยุติกันถูกต้องเนี่ยครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแล้วท่านก็ไปเชื่อรายงานของลูกน้องท่านมากไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยท่านก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนะครับและเสียงของพวกเราบ้างแล้วท่านก็ต้องไปดูว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับคือเวลานี้ภาครัฐกับทางภาคประชาชนที่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นต่างกันยังไม่ได้ข้อยุติโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในนโยบายด้านพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วทางรัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อเกิดการพูดคุยถูกต้องครับแต่ว่าการพูดคุยเมื่อเปิดหลักการขึ้นมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้กลับกลายเป็นว่าทางการเองโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเสนอกฎหมายไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้ข้อยุตินี่ครับเนี่ยแล้วท่านลงไปดูว่าตอนนี้มันไม่ควรจะเปิดแหล่งขุดเจาะแล้วซื้อเขาเถอะแล้วก็ท่านก็ประมาณรัดเข็มขัดเอาน้อยอีตาสมหมายเก็บภาษีแกก็บอกว่าปีหน้าก็จะตั้งงบขาดดุลไปยันปี60เลยตั้งงบขาดดุลคือเป็นหนี้เขาไปกู้เขามาแล้ววันนี้ทำไมท่านไม่ตั้งให้พอดีแล้วรัดเข็มขัดเอาถึงวันนี้ผมว่าประชาชนไทยพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเพิ่มภาษีอย่างเดียวเราจะแบกกันไหวเลยครับเพราะมีกลุ่มนิดเดียวที่เสียภาษีเนี่ยก็เพิ่มภาษีกับเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มรายได้ก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วรายได้มันก็จะนำมาเพิ่มภาษีใช่ครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านทำให้เกษตรกรที่เป็นคนส่วนมากและเป็นอาชีพหลักของประเทศเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้ทุกอย่างมันก็จะดีวันนี้เดินไปไหนแล้วครับก็มีแต่คนบอกไม่เคยเจอในชีวิตไม่เคยเจอสภาพแย่ขนาดนี้ผมตลาดคลองถมพังไปหมดแล้วผมไปเดินพ่อค้าแม่ค้าร้านคลองถมก็บอกไม่เคยต่อไปก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วผมบอกว่าทำอะไรแล้วจะไปแย่งสุนัขกินก็ไม่มีอาหารของสุนัขให้เหลือแย่งเพราะสุนัขก็ต้องแย่งกันกินเองเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงไปหลายศูนย์การค้าก็บอกว่าไม่เคยเจอภาวะอย่างนี้ก่อนมาออกรายการนี้ก็แวะไปที่บางลำพูงามวงวานนะครับที่เป็นของเหมือนอย่างคลองถมนะครับเพราะคลองถมปิดไปแล้วก็ไปดูเขาบอกไม่มีเลยมันเหงาจริงๆเหงาแบบไม่รู้จะทำยังไงร้านค้าก็เจ๊งไปหมด คนกำลังซื้อไม่มีบอกเก็บภาษีไม่ได้ไม่ใช่คนเขาไม่อยากเสียเขาไม่มีตังค์จะเสียครับเรื่องรายได้นี่สำคัญกว่าเรื่องภาษีใช่ครับถ้ารายได้มีอยู่มากพอเสียภาษีก็จะเป็นปฏิภาคตามใช่ไหมครับกับภาวะที่เกิดขึ้นแล้วท่านเอาคนจากต่างชาติมาลงทุนนอกเข้ามาแล้วรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอีตาจักรมลบอกเยอะแยะเขาได้ส่งเสริมการลงทุน BOI เขาไม่ต้องเสียภาษีนะครับครับเอารถยนต์มาประกอบในเมืองไทยแล้วส่งขายต่างประเทศน่ะท่านได้คันนึง 80,000 บาทเองครับ 80,000 บาทเองครับค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงานในการประกอบเขาเอาชิ้นส่วนมาทุกชิ้น
ทีนี้ในเชิงอุตสาหกรรมหลายคนก็บอกว่า